สวัสดีครับวันนี้ก็มานั่งคุยกันสักหน่อยละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องดราม่ากิบสันที่มีหลายคนถามเข้ามานะครับมันก็เป็นดราม่าในเรื่องที่เกี่ยวกับมาร์คแอกเนซี่นะครับแล้วก็ดราม่าเรื่องวิดีโอ Play Authentic ของกิบสันในช่วงที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเรื่องวิดีโอ Play Authentic เนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณช่วงกลางปี2019นะครับประมาณช่วงเดือน5เดือน6อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนที่มีหลายคนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือช่วงปลายเดือนกันยาตอนนี้นะครับของปี2019เนี่ยทาง Channel YouTube ของกิบสันนะครับก็ได้ทำการรีมูฟวิดีโอทิ้งทุกอันเลยนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่ามาร์คแอกเนซี่เนี่ยโดนไล่ออกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายว่าต้นตอของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่ามาร์คเนี่ยเป็นใครนะครับมาร์คแอกเนซี่เนี่ยจริงๆเขาเป็นทีแรกเลยเขาเป็นพนักงานของร้านกีตาร์ที่ชื่อว่า Norman's Rare Guitar นะครับซึ่งไอ้ร้านกีตาร์ Norman เนี่ยก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ถ้าเข้าใจไม่ผิดอยู่ที่ LA นะครับก็จริงๆร้านกีตาร์ Norman's Rare Guitar เนี่ยเขาก็มี YouTube Channel ของเขาซึ่งก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับมีคนดูค่อนข้างเยอะเพราะว่าร้าน Norman เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตลาดที่เราเรียกว่ากีตาร์วินเทจเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับไอ้การซื้อขายกีตาร์วินเทจเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มมามีแบบตัวตนมีคนให้ความสนใจกีตาร์ยุค50 60อะไรพวกเนี้ยประมาณช่วงต้นยุคหรือว่ากลางยุค80นี่เองนะครับซึ่งตานอร์แมนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ใน LA เนี่ยซึ่ง LA เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในยุค80เนี่ยเป็นคล้ายๆศูนย์รวมของนักดนตรีของโลกเลยเราจะเห็นว่าวงล็อกวงอะไรมากมายเนี่ยมันจะเวลาที่นักดนตรีมีฝีมือหน่อยเขาจะย้ายไปที่ลอสแองเจลิสกันนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์กลางของนักดนตรีแล้วนอร์แมนเนี่ยเขาก็สังเกตว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเครื่องดนตรีวินเทจเนี่ยพวกยุคสแตทยุค50 60พวกเลสพอลอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันมีคล้ายๆกับโทนหรืออะไรความพิเศษที่เรารู้กันในวันนี้ว่าเครื่องดนตรีวินเทจทำไมมันมีค่านะครับแกก็เลยเริ่มเทรดเริ่มซื้อขายไอ้เครื่องดนตรีวินเทจเนี่ยแล้วแกก็ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นร้านที่ขายเครื่องดนตรีวินเทจมือ2เนี่ยจนวันนี้โตเป็นแบบขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วแกก็เป็นคล้ายๆกับร้านแรกที่สปาร์คไอ้ตลาดเครื่องดนตรีวินเทจเนี่ยขึ้นมานะครับเพราะนั้นแกก็เลยทำYouTube Channel ที่แบบเอาเครื่องดนตรีหายากอะไรพวกเนี้ยแปลกๆเนี่ยมาให้ดูอาทิตย์ละตัว2ตัวอะไรเงี้ยนะครับแบบ Channel YouTube แกก็เลยมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ากีตาร์ที่ว่าแบบหายากจริงๆแบบแปลกจริงๆของปีเนี้ยก็จะมีให้ดูในร้านนี้นะครับทีนี้คุณมาร์คแอกเนซี่เนี่ยเมื่อก่อนแกก็ทำงานเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆ marketing หลักหัวหน้าแผนก marketing ของไอ้ร้าน Norman นี่นะครับแกก็จะเป็นคล้ายๆคนที่เป็นหน้าเป็นตาของร้านนะครับเป็นคนที่แบบเห็นใน YouTube Channel ของร้านเนี้ยบ่อยที่สุดนะครับแกก็จะเอากีตาร์มาให้ดูอาทิตย์ละตัวอะไรประมาณนี้นะครับจนถึงจุดนึงเนี่ยแกดังมากๆแล้วทางกิบสันเนี่ยก็เลยจ้างแกไปเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า Director of Brand Experience นะครับก็เป็นคล้ายๆกับ Director ของแบบพวกคล้ายๆ marketing หรือแบบดูภาพลักษณ์ของแบรนด์ของกิบสันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วในระหว่างช่วงเวลาที่แกไปทำงานกับกิบสันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นแกทำอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะมีวิดีโออันนี้แหละที่เราพูดถึงก็คือวิดีโอ Play Authentic เนี่ยที่โผล่มาในช่วงกลางปี2019แล้วกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยเป็นคุณมาร์คเนี่ยคุยกับกล้องประมาณ3นาทีนะครับโดยเนื้อหาที่พูดถึงเนี่ยก็จะพูดถึงว่าให้คนเนี่ย play authentic ซึ่ง authentic ก็เอาง่ายๆคือเหมือนให้เล่นของแท้เนี่ยโดยที่แกก็จะมานั่งบรรยายถึงประวัติศาสตร์ของกิบสันว่ากิบสันนะเป็นเจ้าของทรง Les Paul ทรง SG ทรง Flying V ทรงพวก ES อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็แบบเป็นตำนานของ Rock and Roll บลาๆๆอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบจริงๆไอ้ความเล่นของแท้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีอารมณ์ขู่เบาๆนะครับว่าถ้าใครที่แบบพยายามทำของที่ไม่แท้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ในตลาดว่าทรง Les Paul ทรง SG เนี่ยมันโดนก๊อปกันไปในเป็นที่แพร่หลายในช่วงแบบไม่ได้เพิ่งก๊อปนะครับแต่มันก๊อปมาแบบ40ปี50ปีอะไรอย่างงี้แล้วนะครับเขาแกก็ประมาณว่ากิบสันเนี่ยจะเอาจริงนะอะไรประมาณนี้มีอารมณ์มีโทนคล้ายๆคูลๆนิดนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่สปาร์คแบบเรียกว่าอะไรดีแรงโต้กลับหรือว่าการตอบสนองแบบด้านลบนะครับจากทางคอมมูนิตี้จากทางสังคมของยูทูบเบอร์แล้วก็ทางลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปในเว็บบอร์ดอะไรอย่างงี้ค่อนข้างแรงมากนะครับซึ่งวิดีโอ Play Authentic เนี่ยก็อยู่ใน Channel กิบสันได้ประมาณไม่กี่วันเองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็มีแรงแบบตอบสนองในแง่ลบเยอะมากจนกิบสันต้องเอาวิดีโอนี้ลงนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เรายังหาวิดีโอนี้ดูได้นะครับใน YouTube แค่เสิร์ชคำว่ากิบสัน Play Authentic เนี่ยมันก็มีวิดีโอนี้ให้ดูละเพราะมีคนแคปไว้ทันนะครับก็ไปหาดูได้นะครับถ้าใครอยากดูของจริงนะครับ
ทีนี้เรามาคุยกันว่าแล้วทำไมการตอบสนองของสังคมเนี่ยถึงลบมากๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้ผมอิงจากยูทูบเบอร์ของฝั่งฝรั่งเยอะๆนะครับที่เขาออกมาวิจารณ์เรื่องเนี้ยอย่างแรกเลยเขาบอกว่ากิฟสันเนี่ยเป็นบริษัทที่หนึ่งคือกีตาร์ราคาแพงมากนะครับนี่เราคงไม่ต้องบรรยายถึงวันนี้ถ้าเราไปดูพวกเลสพอลที่ทำก๊อปกันในตลาดเนี่ยมันจะอยู่กันประมาณราคา 20,000-30,000 แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นกิฟสันปุ๊บเนี่ยราคามันจะพุ่งไป 50,000 ถึง 100,000 อะไรอย่างงี้นะครับซึ่ง หลายคนบอกว่าราคาของกิฟสันในเลนเนี่ยมันเกินเรียกว่าอะไรความแตะต้องได้นะครับของนักดนตรีที่เล่นเป็นอาชีพไปกลายเป็นว่ากิฟสันทุกวันนี้ผลิตกีตาร์มาเนี่ยแบบกลุ่มคนที่จะจับต้องได้เป็นคนระดับสูงเป็นพวกหมอเป็นทนายเป็นอะไรคนที่มีกระตังนะครับกลายเป็นว่ามันเลยความสมเหตุสมผลไปซึ่งถ้าเรามาดูพวก Fender อะไรเงี้ยแบบโมเดลที่เป็นอเมริกันเงี้ยราคา 40,000-50,000 ก็แตะได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบ Fender นี่แบบแพงสุดนี่ไปถึงแบบประมาณ 7-80,000 แล้วนี่ก็ได้ตัวที่ดีมากๆแล้วแต่ว่า Gibson นี่แบบตัววันนี้เข้าใจว่า Les Paul แค่รุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็แตะไปที่แบบ 8-90,000 แสนนึงอะไรเงี้ยแล้วนะครับราคาเนี่ยเป็นประเด็นนึงแต่ว่าที่คนเนี่ยวิจารณ์กันมากนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ย Gibson เนี่ยจริงๆถ้ามันคุณภาพมันดีมาตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นหรอกแต่ว่ากิฟสันเนี่ยมีตะกุกตะกักหลายช่วงนะครับหลักๆเลยก็จะมีเรื่องคุณภาพการผลิตตั้งแต่หลังยุค2010มาจนถึงช่วงก่อนเปลี่ยน CEO นิดนึงประมาณช่วง2018อะไรเงี้ยครับช่วงเนี้ยคนบอกว่ากิฟสันมีล็อตในล็อตนึงที่ผลิตมาในช่วงเนี้ยมีของเสียค่อนข้างเยอะนะครับของเสียค่อนข้างเยอะก็เรื่องนึงนะครับอย่างที่2ก็คือกิฟสันเนี่ยทำโปรดักต์อะไรก็ไม่รู้ออกมาที่ไม่ได้แบบมีประโยชน์หรือตอบโจทย์ตลาดหรือคนดูแล้วไม่ได้มีประโยชน์อย่างเช่นไอ้โรบอทจูเนอร์ที่โด่งดังกันมากที่ปีนั้นนี่แบบกิฟสันทั้งไลน์นะครับนี่ออกมาไม่มีลูกบิดธรรมดามีแต่ลูกบิดแบบหุ่นยนต์นะครับที่จูนเองซึ่งพอคนเอาไปใช้จริงๆแล้วมันไม่เวิร์กนะครับหลายคนก็ต้องไปเปลี่ยนเอาลูกบิดธรรมดามาใส่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรนวัตกรรมที่ค่อนข้างล้มเหลวของทางกิฟสันนะครับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นไอ้ Firebird ที่คุยกันที่โดนเอารถบดมาวิ่งทับอันนั้นนะครับเยอะๆตัวนั้นก็ขายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่แบบยุ่งยากเกินไปที่เราชาวนักกีตาร์เนี่ยก็ดูว่าเหมือนกับว่าแบบมันกีตาร์อะไรวะที่ต้องมาเสียบแล้วต้องมานั่งบูทเหมือนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ดูแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับซึ่ง Gibson ก็จะมีพวก product พวกเนี้ยที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะในช่วงการควบคุมของ CEO คุณ Henry Joskowitz นะครับทีนี้เนี่ยคนเขาก็มองกันว่ากิฟสันเนี่ยจริงๆเนี่ยแบรนด์หรือว่ายี่ห้อของกิฟสันเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่าบุญเก่านะครับซึ่งบุญเก่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่แบบกิฟสันยุคปี59ละที่ถูกเอามาใช้กันแพร่หลายตั้งแต่เอริคแคปตันอัลบั้มที่เล่นกับจอห์นเมเยลหรือว่าตัวที่แกลลี่มัวร์ใช้อะไรประมาณนี้นะครับมาจนถึงแบบยุคที่เขาใช้เฟลสพอร์กันเยอะๆนะครับยุค60-70อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่ดึงให้กิฟสันมันโด่งดังขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถามว่าใน30ปีให้หลังเนี่ยกิฟสันมีนวัตกรรมอะไรใหม่โผล่มาไหมมีจูเนอร์ใหม่โผล่มามีการทำปิกอัพอะไรก็คือไม่มีเลยนะครับแต่ว่ากิฟสันเนี่ยอาศัยเรียกว่าอะไรการดันตัวเองไปเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับโดยที่คุณภาพเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามแบรนด์นะครับก็คืออย่างที่ผมว่าก็คือในช่วงยุคต้นยุค2010จนถึง2017-18อะไรเงี้ยคุณภาพมันก็ตกคนก็ยิ่งถอยห่างจากแบรนด์นี้แล้วไม่หนำซ้ำตัวเองทำคุณภาพได้ไม่เท่ากับความคาดหวังของคนแล้วยังอยู่ๆโผล่มาแล้วมาออกวิดีโอแนวขู่ว่าจะฟ้องคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยมันก็เป็นดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาต้องแบบเกิน 50-60 ปีแล้วนะครับซึ่งถ้าเราพูดกันในทางกฎหมายเนี่ยว่ากิฟสันมีสิทธิ์ทำไหมมันก็มีนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคนมากมายนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับที่เคยสัมผัสกีตาร์ที่ลอกเลียนแบบกิฟสันนะครับอย่างเช่นฟูจิเกนอย่างเช่นแบบถึงแม้วินเทจหรืออะไรงี้ก็ตามนะครับในราคาที่มันต่ำกว่ากิฟสันจริงๆเนี่ยหลายเท่านะครับแล้วคุณภาพมันเนี่ยก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เกิดประเด็นขึ้นว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่ากิฟสันเนี่ยขายในราคาเนี้ยจริงๆแล้วมันคุ้มไหมที่จะซื้อแล้วอยู่ๆตัวเองเนี่ยมานั่งไล่บี้คนอื่นฟ้องร้องซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือหลังจากที่วิดีโอ Play Authentic เนี่ยออกมาในช่วงเดียวกันกับที่กิฟสันไล่ฟ้องบริษัทกีตาร์ดีนนะครับที่แบบมีเรื่องก๊อปปี้ไรท์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับหลายๆเรื่อง
มันก็เป็นประมาณอารมณ์ว่าจริงๆถามว่าในทางกฎหมายมันถูกไหมมันก็ถูกแหละครับที่กิฟสันมีสิทธิ์ที่จะทำแต่ว่าในแง่ PR public relation ในแง่ภาพลักษณ์ต่อลูกค้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนมองว่ากิฟสันเนี่ยยังไม่ได้เอาความพยายามไปคุมการผลิตตัวเองให้ดีนะครับแต่ว่าเอาความพยายามเนี่ยมานั่งไล่บี้ทางกฎหมายกับยี่ห้ออื่นมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นคล้ายคนก็มีความรู้สึกเหมือนแบบในแง่ลบกับแบรนด์กิฟสันนะครับก็เลยมีคนออกมาทำวิดีโอพวกยูทูบเบอร์ฝรั่งเนี่ยก็ทำวิดีโอวิจารณ์ตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับว่ามันเป็นแอคชั่นที่กิฟสันเนี่ยน่าจะทำไม่ถูกต้องหรือว่าทำไม่ได้ถูกใจลูกค้าซะทีเดียวในตลาดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าถามความเห็นของผมส่วนตัวนะครับผมก็ค่อนข้างเห็นไปในทางเดียวกันนะครับคือตัวผมเนี่ยเริ่มมีความคิดที่จะซื้อกิฟสันมาเป็นแบบแทบจะ10ปีละและกิฟสันที่ผมมีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ้าLes Paul Studio ตัวนี้นะครับที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2006นะครับซึ่งจริงปี2006เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับกีตาร์ตัวนี้ผมซื้อมาที่ราคาประมาณ800-900เหรียญอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับเป็นสตูดิโอ made in USA นะครับแล้วสมัยนั้นคุณภาพเรื่องโปรดักชันก็ยังดีอยู่นะครับคือกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวนึงที่เพอร์เฟคมากๆเลยแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับที่ผมไม่ค่อยใช้มันเพราะว่ามันหนักมากนะครับเจ็บหลังนะครับแต่อย่างว่านะครับถ้าถามว่าผมวันนี้มีความรู้สึกอยากจะซื้อกิฟสันไหมคำตอบก็คือไม่มีความรู้สึกนั้นเหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือไม่มีเหลือมาสักแบบเป็น10ปีแล้วนะครับอย่างแรกก็คือวันนี้ผมดูราคากิฟสันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เอาดีกว่านะครับอย่างที่สองก็คือผมสัมผัสกีตาร์ยี่ห้อเยอะแยะนะครับที่ก๊อปปี้ทรงกิฟสันไม่ว่าจะเป็น SG Les Paul อะไรก็ตามเนี่ยแล้วคุณภาพมันทำได้ดีมากๆนะครับก็เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปจ่ายเพิ่มเพื่อจะได้แบบแค่คำว่ากิฟสันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วยิ่งผมเห็นไอ้การกระทำของกิฟสันที่มานั่งไล่บี้คนอื่นทางกฎหมายแทนที่จะเอาความพยายามไปทำแบรนด์ตัวเองให้ดีไปทำโปรดักต์ตัวเองให้ดีที่คนสามารถมีความรู้สึกกลับมาว่าเฮ้ยราคานี้หรือว่าคุณภาพเนี้ยมันคุ้มที่จะซื้อนะครับกับเอาความพยายามเนี้ยไปนั่งไล่ฟ้องคนอื่นนะครับผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆก็คือมันขมคอนิดนึงนะครับก็รู้สึกว่าความแบบเคยอยากได้แล้วสักอย่างแล้วมันก็ไม่ได้อยากได้แล้วมันก็เป็นความรู้สึกนั้นไปเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับผมว่าโดยส่วนตัวผมนะถ้าวันเนี้ยกิฟสันจะทำอะไรสักอย่างให้กลับมาแล้วทำให้ผมอยากได้อีกทีนึงอ่ะคุณภาพเนี่ยผมว่าในตลาดเนี่ยมันมีคนที่ทำได้ดีที่สุดแบบถึงเพดานนึงแล้วล่ะแต่ว่าวันเนี้ยคือที่ผมจะคิดว่ากิฟสันเนี่ยมันจะกลับมาน่าสนใจอีกครั้งนึงผมคิดว่ามันต้องลดราคาของตัวมันลงมานะครับก็คือวันนี้กิฟสันรุ่นถ้าเอามาเทียบชนกับ Fender เนี่ยมันอาจจะแพงกว่าประมาณแบบเกือบ2เท่าแต่ผมว่าจริงๆไอ้ระยะราคาที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยมันควรจะแบบแพงกว่า Fender ประมาณแบบ 1.2 เท่า 1.3 เท่าอะไรแบบเนี้ยพอจะคุยกันได้นะครับเมื่อเทียบเท่ากับราคาของพวกก๊อปในตลาดแต่ว่าผมเข้าใจว่าวันนี้โปรดักชันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็แบบเกิดขึ้นในอเมริกาแบบค่อนข้างเยอะค่าแรงมันก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วตัวมันก็ดึงแบรนด์มาร์เก็ตติ้งเข้าไปจนถึงจุดที่รู้สึกว่าราคามันไม่น่าจะลดได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าผมก็คงไม่ได้มีโอกาสซื้อกิฟสันหรือว่าอยากได้กิฟสันอีกนานมากนะครับสรุปแล้วก็กิฟสันปีนี้นะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากนะครับตั้งแต่เปลี่ยน CEO นะครับมาเป็นเจมส์คาร์เล่นะครับแล้วก็มีเรื่อง Play Authentic นี่นะครับวิดีโอนั้นแล้วก็มีเรื่องฟ้องดีนซึ่งก็โดนคนอื่นด่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ไหนจะมีเรื่องเอารถบดมานั่งวิ่งทับ Firebird ก็โดนคนด่าอีกนะครับแล้วพอมาถึงจุดนี้ก็มีข่าวโผล่มาอีกว่าวิดีโอของ Channel Gibson เนี่ยโดน remove ทิ้งไปหมดนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าคุณมาร์ค NEC เนี่ยก็โดนไล่ออกด้วยแต่อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาว่ายังไงแต่แค่มีข่าวลือออกมาว่าเขาโดนไล่ออกซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ความผิดของมาร์ค NEC ซะทีเดียวนะครับเขาแค่เป็นแบบคล้ายๆโฆษกของบริษัทแค่นั้นเองคนที่เขียนสคริปต์ให้เขาไปพูดวิดีโอ Play Authentic เนี่ยอาจจะเป็นอีกคนก็ได้อาจจะเป็นอีกทีมก็ได้แต่เขาแค่เป็นคนที่รับหน้าเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเขาเขียนเองก็ได้ซึ่งอันนั้นมันก็เป็นความผิดของเขานะครับแต่ว่ายังไงเราต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้ทฤษฎีว่าทำไมวิดีโอของกิฟสันเนี่ยถึงโดนรีมูฟอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับมีหลายการคาดเดามากนะครับบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบคล้ายๆกับแบบเรื่อง copyright infringement หมายความว่ากิฟสันเนี่ยพยายามจะจับคนที่ก๊อปวิดีโอเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยดึงวิดีโอตัวเองเพื่อไปปรับไอ้ค่าเซตติ้งอะไรสักอย่างก่อนเราต้องดูกันก่อนนะครับเผื่อว่าในอนาคตวิดีโอเขาอาจจะกลับมาหรือว่า
อาจจะมีเรียกว่าอะไรดีคอมเมนต์ที่เนกาทีฟเยอะเกินไปในวิดีโอของกิบสันจนถึงจุดหนึ่งตัดสินใจจะดึงบล็อกก่อนอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับยังไงตรงนี้ยังไม่สรุปนะครับใครมีทฤษฎีอะไรก็ลองเสนอมาได้นะครับว่าทำไมกิบสันถึงรีมูฟวิดีโอทิ้งหมดนะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็คือ2019นี่จะมาสิ้นปีอยู่แล้วกิบสันนี่เป็นปีที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากนะครับของกับบริษัทนี้นะครับก็ค่อยดูกันต่อไปนะครับว่าในภายใต้การดูแลของ CEO คนใหม่เนี่ยกิบสันจะพาตัวเองไปได้ถึงจุดไหนคนจะกลับมาเชื่อมั่นในคุณภาพการแบบเช็คคุณภาพของของที่ผลิตออกมาว่าไม่มีของเสียไม่มีอะไรอย่างนี้ในอนาคตได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับแบรนด์กิบสันหรือว่าอะไรก็ทิ้งไว้คุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็อยากได้ยินเหมือนกันว่าชาวไทยเรานี่คิดยังไงกับแบรนด์กิบสันนี่นะครับวันนี้ผมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ